พอดีมีเบอร์แม่ค้าอยู่เดี๋ยวนะนี่จะโทรสั่งเหรอเฮ้ยต้อนใบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยใช่จริงด้วยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรี่ไหมคะวันนี้รวยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะวันนี้รวยนะคะลอตเตอรี่ค่ะวันนี้รวยนะคะลอตเตอรี่ไหมคะต้นวันนี้ขายดีเปล่าเงียบๆอ่ะฟิล์มแล้วฟิล์มอ่ะเราเพิ่งออกมาเองต้นงั้นเราก็ยืนขายกันตรงนี้แหละฟิล์มได้ต้นวันนี้รวยครับวันนี้รวยครับลอตเตอรี่มั้ยคะวันนี้รวยนะคะวันนี้รวยครับลอตเตอรี่มั้ยคะเงียบจริงเหรอต้นวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนั่นน่ะสิลูกค้าไหนหมดมั้ยคะลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่มั้ยครับวันนี้ให้แห้งรวยรวยอุ้ยฟิล์มเก่งอ่ะเพิ่งมาขายขายได้เนี่ยเรายืนขายทั้งงานขายไม่ได้เลยนิดหน่อยอ่ะตอนก็คนมันเก่งอ่ะลอตเตอรี่ไหมคะวันนี้รวยนะคะลอตเตอรี่ไหมคะมีหลายเลขเลยนะมาเลือกกันได้ค่ะลอตเตอรี่ไหมครับวิโมวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้หรอวันนี้วันที่16ทำไมหรอหวยออกอ่ะดิแล้วไงอ่ะพอดีเมื่อคืนฝันดีกะว่าจะซื้อลอตเตอรี่สักหน่อยเผื่อจะถูกรางวัลกับเขาบ้างเฮ้ยหรอเอ้ยแต่นี่อย่างนั้นก็ต้องเดินไปหน้าปากซอยเลยนะมันแดดร้อนมากเลยนะอืมจริงด้วยนึกออกแล้วพอดีมีเบอร์แม่ค้าอยู่เดี๋ยวเราลองโทรถามแม่ค้าดูว่ามีเลขหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่จะโทรสั่งเหรอเออทำไมอ่ะถ้าถูกขึ้นมาเขาเอาไปก็ซวยอะดิไม่หรอกมั้งน้องเขานิสัยดีนะเราซื้อกับน้องเขาประจำอะแอมแล้วถ้าสั่งเสร็จแล้วอะเขาเอามาส่งเลยหรือเปล่าคือถ้าน้องเขาอยู่ใกล้เราอะเดี๋ยวเขาก็เอามาให้จริงเหรออืมงั้นก็ได้ก็แค่กลัวว่าถ้าถูกเดี๋ยวเขาจะไม่เอามาให้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาโกงไม่หรอกมั้งซื้อไปก็ไม่เคยถูกเลยแต่ก็ยังอยากจะซื้อแบบนี้ก็ฉลาดกินไม่แบ่งอะสิแอมเออประมาณนั้นแหละลอตเตอรี่ไหมคะวันนี้รวยค่ะฮัลโหลค่ะพี่แอมหนูอยู่สุขสวัสดิ์30ค่ะพี่หวยออกพอดีเลยนะวันนี้ฮัลโหลน้องฟิล์มมีเลข45มั้ยพอดีเมื่อคืนพี่ฝันดีโอเคเยี่ยมเลยพี่เอาน้องฟิล์มมาส่งให้พี่ได้ไหมคงไปไม่ได้อะค่ะพี่แอมงั้นพี่ฝากไว้ก่อนได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวพี่รบกวนน้องฟิล์มถ่ายรูปส่งพี่ทีนะได้ค่ะพี่เดี๋ยวเย็นๆหนูเอาไปให้นะคะงั้นพี่ฝากด้วยนะฟิล์มได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่พี่อย่าลูกค้าประจำแอมทำไมสมมตินะสมมติว่าถ้าแอมถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะแม่ค้าโกงจะทำไงอ่ะเนี่ยแอมก็ไม่จ่ายเงินและแถมลอตเตอรี่ที่อยู่กับเขาอีกอ่ะหุยโดนโกงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเออก็จริงแต่ซื้อมาตั้งหลายปีไม่เคยเฉียดเลยนะอยู่ๆมันจะมาถูกได้ยังไงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยวันนี้ดีจังเลยอ่ะเราขายหมดแล้วเราขายหมดกันฟิล์มต้นเดี๋ยวเราต้องเอาลอตเตอรี่อ่ะเอาไปให้พี่แอมเพราะพี่เขาว่าฝากเราไว้โอ้ยเลขสวยนะฟิล์มใช่ไหมเราก็ว่าเลขสวยมากเลยนะฟิล์มนี่ก็ได้เวลาหวยออกพอดีเลยงั้นเราลุ้นหวยก่อนดีกว่าไหมฟิล์มก็ดีนะต้นรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก5418 45เฮ้ยต้นใบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งไหนขอดูหน่อยฟิล์มนี่ต้นดูสิเฮ้ยใช่จริงด้วยถูกรางวัลจริงเลยใช่ๆอันนี้ของพี่แอมที่เขาสั่งไว้เมื่อเช้านี่ของลูกค้าเนี่ยเก็บไว้ที่เนื้อฟิล์มเราทำไงดีอ่ะต้นตั้ง12ล้านแน่ฟิล์มเก็บไว้เองเลยจะดีเหรอต้นยี่สิบ12ล้านเลยไม่ได้หรอกต้นเราต้องซื่อสัตย์ในชีพของเราสิใบนี้ถึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่เขาสั่งไว้แล้วเราต้องไปให้เขาก็จริงอ่ะฟิล์มเก็บไว้ลูกค้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปให้พี่แอมก่อนละกันแอมนี่ก็สี่โมงแล้วนะถูกหวยเปล่าออกเลขอะไรอ่ะโหนี่ๆๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ๆๆเขาเปิดเขาส่งมาไลน์เห็นมั้ยอุ๊ยเดี๋ยวนะถูกเปล่าเฮ้ยบอถูกรางวัลที่1
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีหรือยังดีดีแล้วดูดูดูตรงทั้งตัวเลยอ่ะไหนดูดูพี่คิดว่าฟิล์มเอาลอตเตอรี่พี่หนีไปแล้วเนี่ยจริงด้วยเนี่ยโทรหาก็ไม่รับปิดเครื่องเนี่ยพวกเราอ่ะกำลังจะไปแจ้งความด้วยแหละพวกพี่จะแจ้งความเรื่องอะไรเหรอคะก็โทรไปพวกเธอปิดเครื่องทำไมล่ะใช่พี่คิดว่าเราจะโกงพี่ไปแล้วเนี่ยตั้ง12ล้านนะฟิล์มไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณผู้หญิงน้องผมไม่โกงหรอกครับหนูไม่ได้โกงนะคะพวกพี่พอดีโทรศัพท์หนูอ่ะแบตหมดแล้วก็โทรศัพท์หนูอ่ะมันเก่าแล้วด้วยก็เลยไม่ได้รับสายอะค่ะนี่ค่ะพี่แอมลอตเตอรี่ของพี่ที่พี่สั่งไว้เมื่อเช้าขอบใจมากนะน้องฟิล์มพี่คิดว่าน้องจะโกงพี่ไปซะแล้วแอมได้ก็ดีแล้วรีบเอาไปเก็บก่อนเถอะป่ะไปจริงป่ะแป๊บค่ะพี่อย่าเพิ่งไปแล้วเงินหนูล่ะนั่นไงไม่โกงก็ของเงินเลยถ้าอะไรอ่ะน้องฟิล์มทิปหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นเงินแล้วเดี๋ยวพี่เอามาให้นะไม่ใช่ค่ะพี่งั้นก็กลับก่อนนะพี่คะหนูจะมาขอเงินค่าลอตเตอรี่2ใบค่ะพี่160บาทพี่ยังไม่ได้จ่ายหนูเลยเฮ้ยพี่ลืมอ่ะน้องฟิล์มพี่ขอโทษนะพี่ก็ขอโทษนะคะตอนแรกนึกว่าน้องจะมาขอเงินที่ถูกรางวัลที่1อะค่ะทำไมพวกพี่ไม่ฟังหนูพูดให้จบก่อนล่ะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าใครดีไม่ดีใช่จริงด้วยครับพี่ขอโทษนะน้องฟิล์มพี่เองก็ขอโทษด้วยนะที่เข้าใจผิดอะอันนี้น้องฟิล์มค่าลอตเตอรี่ 1,000 ไม่ต้องทอนนะส่วนทิปอะรอพี่เอาไปขึ้นเงินก่อนนะเดี๋ยวพี่เอามาให้นะไม่เป็นไรค่ะพี่แอมแค่พี่แอมมาซื้อลอตเตอรี่หนูก็พอใจแล้วเนี่ยหนูทำอาชีพนี้หนูก็พอมีกำไรอยู่บ้างนี่ค่ะเงินทอนไม่เป็นไรจ้ะเก็บไว้เถอะเดี๋ยวพี่ขึ้นเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอามาให้นะได้ค่ะพี่แอมขอบคุณมากค่ะไปกันพี่ต้นกลับกันแอมเรารู้สึกผิดจังเลยอ่ะไม่น่าเข้าใจน้องเขาผิดเลยอ่ะนั่นนะพี่เนี่ยขนาดแอมจะให้ทิปเขาอ่ะเขายังจะไม่เอาเลยรู้สึกไม่ดีเนี่ยไม่นะโดนเขาว่ายังไม่โกรธอีกต้นเราแค่ทำอาชีพเราให้ดีที่สุดก็พอไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันไป